ู่รายการเพชรลัฟเวอร์บายเจอไฮค่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นบรรยากาศแบบแปลกๆหน่อยเพราะว่านี่เรามีเจ้าตัวอ้วนตัวนี้มาด้วยนะคะน้องรถถังนั่นเองนะคะลูกชายจะแบ่งหนัก6กิโลแล้วแค่6เดือนเองแต่ว่าวันนี้นะคะสิ่งที่มันน่าติดตามเนี่ยก็คือไม่มีใครบอกสคริปต์จิ๊บเลยว่าเราจะต้องไปทำอะไรกันรู้แค่เพียงเดียวว่าแพ็คกระเป๋ามาแล้วก็เอาสุนัขที่บ้านที่ซนที่สุดมาซึ่งซนจริงๆแล้วก็ตัวหนักมากนะคะเพราะว่าเราจะมีการเดินทางแล้วก็การผจญภัยกันรู้อย่างเดียวแค่ว่าเราต้องขึ้นรถตู้แต่ไม่รู้ไปไหนต้องติดตามชมนะคะกับรายการเพชรลัฟเวอร์บายเจอไฮค่ะไปนะคะคุณผู้ชมในเมื่อเราเองเนี่ยนะคะต้องเตรียมกระเป๋าเตรียมของที่ต้องใช้แล้วใช่ไหมคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมเนี่ยพาน้องหมาไปด้วยน้องหมาเขาก็ต้องเตรียมของที่เขาต้องใช้เหมือนกันค่ะโดยที่เรานี่แหละเป็นคนเตรียมนะคะอ่ะอย่างแรกเลยสำคัญมากๆนะคือถาดอาหารของเขานั่นเองนี่เห็นไหมคะร้อนลงเอาหน้าไปจุ่มแล้วแล้วนอกจากนั้นนะคะผ้าเช็ดตัวเขานะคะถุงพลาสติกค่ะแล้วก็นี่ในเมื่อเราต้องรักษาความสะอาดนะคะเผื่อว่าเราพาน้องหมาเนี่ยนะคะไปเล่นสกปรกนะคะเราก็จับเขาอาบน้ำเลยและที่สำคัญที่สุดเลยนะคะลืมไม่ได้เลยทีเดียวนั่นก็คือนี่ค่ะวันนี้นะคะจิ๊บเอาเจอไฮมาให้รถถังค่ะเพราะว่ารถถังเขาชอบกินเจอไฮมากแล้วนอกจากนั้นนะคะก็ยังสะดวกด้วยนะคะเวลาที่พกพาไปไหนเพราะว่ามีอาหารอยู่ในถาดสำเร็จอยู่แล้วนะคะเราก็เปิดให้น้องทานได้เลยค่ะใส่จุงเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีเป็นแบบว่าที่รัดหน้าอกนะคะซึ่งก็อาจจะทำให้น้องเขาเจ็บน้อยลงนะคะแบบนี้เลยรถถังก็จะใช้เป็นแบบรัดหน้าอกค่ะเพราะว่าสงสารรถถังอ้วนเหลือเกินด้วยค่ะว่ารัดคอใส่เวลาวิ่งไปไกลๆเนี่ยนะเจ็บคอแน่ก็เลยรัดเป็นหน้าอกแทนค่ะแล้วอีกอย่างนึงนี่นะคะเราก็ต้องมียาที่จำเป็นสำหรับน้องหมาด้วยค่ะแต่ว่าวันนี้จิ๊บลืมมาค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวสงสัยคงต้องถามคุณหมอหน่อยดีกว่าแต่ว่าถามคุณหมอเนี่ยคุยเฉยๆอาจจะไม่รู้เรื่องอาจจะต้องแบบขอคุยแบบเห็นหน้านิดนึงนะคะคุณหมอไม่รับค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวลองโทรอีกรอบนึงนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณหมอจิ๊บเองนะคะสวัสดีค่ะคุณจิ๊บเนี่ยค่ะจิ๊บพารถถังออกมาเที่ยวแต่ทีนี้จะถามเรื่องยานิดนึงอะค่ะว่าเราจะต้องมียาอะไรให้เขาบ้างนะคะคุณหมออย่างแรกเลยเนี่ยก็คือต้องเตรียมยาประจำตัวที่มีปัญหาเรื่องทางเดินหายใจบ่อยอะไรเงี้ยค่ะก็คือยาขยายหลอดลมยาแก้ไออะไรเงี้ยค่ะควรจะเตรียมไปด้วยนะคะค่ะค่ะแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมคะแนะนำให้มีการป้องกันการติดโรคแล้วก็ป้องกันเห็บหมัดเนื่องจากว่าเวลาพาสุนัขออกไปนอกบ้านเนี่ยการติดเชื้อปรสิตภายนอกหรือว่าที่เราเรียกว่าเห็บหมัดเนี่ยก็คือจะเป็นได้ง่ายสำหรับน้องรถถังนะคะวันนี้หมอจะมีชูชีพให้เผื่อว่าน้องจะไปทำกิจกรรมทางน้ำจะได้ไม่ได้เกิดอันตรายอะไรนะคะมีเสื้อชูชีพให้ด้วยโอ้โหคุณหมอมาไวมากเลยค่ะคุณผู้ชมได้แล้วเห็นไหมคะทันใจมากน้องจิ๊บถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็โทรปรึกษาคุณหมอได้นะคะได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณคุณหมอมากนะคะตอนนี้เราก็พร้อมแล้วนะคะทั้งข้าวของอุปกรณ์ที่เราจะเตรียมให้กับน้องหมานะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราต้องไปติดตามชมกันค่ะว่าทีมงานจะให้จิ๊บทำภารกิจอะไรแอร์วันนั้นเนี่ยสรุปทำภารกิจอะไรฮะแล้วยังไงแล้วนี่คือต้องยังไงต่อรถถังนี่เรามาเที่ยวเขื่อนแก่งกระจานกันนะเนี่ยจังหวัดเพชรบุรีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่เขื่อนแก่งกระจานนะคะทีมงานบอกให้จิ๊บมารอตรงนี้เพราะว่าเขาจะเอาภารกิจมาให้พี่มดแดงซองภารกิจใช่ไหมคะภารกิจเพชรลัฟเวอร์บายเจอไฮตามหาสะพานแขวนที่เขื่อนแก่งกระจานสะพานแขวนคืออะไรที่นี่มีด้วยหรอรถถังนั่งรถมาเห็นสะพานแขวนเปล่าคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าเขื่อนแก่งกระจานเนี่ยเป็นเขื่อนดินกั้นแม่น้ำเพชรบุรีอยู่ที่บริเวณเขาเจ้าและเขาไม้รวก
และเขื่อนแก่งกระจานนะคะสร้างเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2509ค่ะตั้งแต่สร้างเสร็จนะคะก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมบรรยากาศและพักผ่อนหย่อนใจมากมายเลยล่ะค่ะถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักๆในจังหวัดเพชรบุรีก็ว่าได้เลยนะคะนอกจากนี้นะคะเขื่อนแก่งกระจานก็ยังมีส่วนช่วยเป็นแหล่งเพาะพันธุ์และก็เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำด้วยนะคะคุณลุงตอนนี้หนูอยู่เขื่อนแก่งกระจานนะคะหนูต้องหาสะพานแขวนคุณลุงรู้จักไหมคะตรงที่ฝึกตรงไหนเหรอคะอ๋อหรือเดี๋ยวข้ามสันเขื่อนขึ้นไปในเขาอะคะอ๋อโอเคค่ะค่ะนึกออกค่ะคือคุณลุงรู้แต่หนูเนี่ยหนาไม่รู้น้ามาไม่ครับหรือคุณข้างในไม่รู้เหมือนกันนะเอาแล้วเอาเดี๋ยวไปเข้าไปทางนี้อ่ะคะนี่ไปซ้ายมือเนี่ยนะตามทางเคลื่อนไปเรื่อยค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวตรงไปประมาณ200เมตรอ่ะค่ะครับขอบคุณค่ะเสร็จแล้ว One more time เสร็จแล้วเย้หาเจอแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะจิ๊บก็อยู่ที่สะพานแขวนของเขื่อนแก่งกระจานแล้วนะคะไปรถถังไปเร็วไปถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานเดี๋ยวทีมงานไม่เชื่อว่าหาเจอจริงๆท่านดีๆระวังตกท่อไม่กล้าเดินแล้วนางเอ้ยโธ่ใจให้มันใหญ่เหมือนตัวหน่อยไม่เดินแล้วอ่ะเฮ้ยน่ากลัวตรงนี้มันสูงนะคะคุณผู้ชมแล้วก็คือมันจะมีร่องไม้อ่ะถ้าเกิดว่าใครพาน้องหมามาด้วยแล้วเท้าเล็กนะคะก็อุ้มดีกว่านะคะนี่ขนาดรถถังตัวใหญ่นะยังต้องอุ้มเลยตกรูภารกิจแรกสำเร็จแล้วนะคะจริงๆมันก็ซับซ้อนนะแต่ซับซ้อนนี้มันก็เสือตกน้ำอยู่นี่น่าเหรอคุณหมอให้เอาชูชีพมาเผื่อใช่ไหมรถถังดูหน้านางฟินมากพี่น้องบอกว่าเดี๋ยวจะมีภารกิจต่อไปนะคะมาหรือยังเอ่ยมาแล้วภารกิจที่2ต้องช่วยแล้วล่ะค่ะช่วยอุ้มรถถังดีกว่านี่แน่ให้ภารกิจยากนักเอาไปเลยรถถัง6เดือน6โลนะคะคุณผู้ชมตัวเบาหาดอกเข็ม5กลีบ7ดอกที่หอพระแก้วเวียงจันทร์คุณผู้ชมคะที่นี่มันเขื่อนแก่งกระจานดูทีมงานให้ไปเวียงจันทร์แล้วพอเราหันมองหน้าอุ๊ยให้ผิดสองอันไหนตรงไหนกันแน่อันนี้น้องรถถังตามหาแม่จิ๊บคือยังไงอ่ะแค่รถถังยิ่งขี้เกียจอยู่อ่ะแล้วเราต้องล่ามยังไงคะทางพี่มดแดงด้านข้างนี้นะคะบอกว่าจะให้จิ๊บเนี่ยใส่หน้ากากแบบนี้ยืนรวมกับทีมงานอีก2คนเป็น3คนนะคะแล้วให้รถถังตามหาว่าจิ๊บคือคนไหนจะรอดไหมภารกิจที่2นะคะก็คือภารกิจรถถังตามหาแม่จิ๊บนะคะโดยกติกานะคะเราจะมีตัวปลอม1พี่มดแดงและ2พี่มดอ้วนพี่มดแดงและพี่มดอ้วนนะคะมาเป็นตัวหลอกดูซิว่าเราหายจะหาจะเจอไหมแต่ว่าภารกิจต่อไปนี่สิคะจะให้เราทำอะไรเนี่ยต้องหาพี่มดแดงก่อนพี่มดแดงพ
ี่มดแดงอยู่ไหนนี่มดแดงเหรอคะมดแดงอยู่ไส้เดือนคะสองบาร์คิดบาร์เลือกเมนูเจอไฮให้ถูกใจน้องรถถังโอ้โหภารกิจนี้ง่ายมากค่ะอันนี้เป็นฮอทดอกบาร์เจอไฮสแน็คและเจอไฮเทรย์สำหรับรถถังนะจิ๊บว่าต้องอันนี้เลยเจอไฮสแน็ครถถังมาลูกมานี่เลือกไหมอันไหนภารกิจนี้แพ้ผู้ว่ารถถังเลือกฮอทดอกบาร์ค่ะโดนดำรูดอีกแล้วทำภารกิจเสร็จไปแล้วอีกหนึ่งอย่างนะคะคุณผู้ชมแต่ทีนี้ว่าเรายังมีภารกิจต่อไปอีกไม่รู้ว่าพี่มดแดงอยู่ไหนแล้วเนี่ยพี่มดแดงอยู่ไหนมารถถังยังไม่เคยว่ายน้ำเลยอ่ะแล้วได้หรอโอ้ยเราปักลงน้ำได้เหรออ๋อนี่ไงคุณหมอให้นี่มาแล้วน่าจะช่วยได้แหละแต่ดูดิมานี่มาถึงที่พรธนารีสอร์ทแล้วนะคะก็ที่นี่คือเขาก็แบบมีกิจกรรมให้ทำอ่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเดี๋ยวขอพักกองทานข้าวก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวให้รถถังทานข้าวด้วยอันนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ในการสอนสุนัขคือนี้เป็นการสอนแบบใหม่นั่นก็คือการกดคลิกเวลาที่เขาทำตามคำสั่งเรานะคะพอเรากดคลิกปุ๊บเราก็จะให้ขนมเขาหรือว่าเราเล่นกับเขาเนี่ยเขาก็จะรู้แล้วว่าโอเคพอทำตามคำสั่งนะแล้วพอได้ยินเสียงนี้ปุ๊บเนี่ยเป็นเสียงเหมือนกันแบบว่าทำถูกต้องแล้วดีแล้วแล้วเขาก็จะได้รับรางวัลนะคะคอยก่อนคอยก่อนนะกินเลยนี่เห็นไหมคะที่พรธนารีสอร์ทนะคะเขาก็มีห้องพักทั้งแบบที่เรียบง่ายเหมาะกับคนที่ต้องการอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติและแบบที่สะดวกสบายมีเครื่องอำนวยความสะดวกครบครันเรียกได้ว่ารองรับนักท่องเที่ยวทุกรูปแบบหลากสไตล์เลยล่ะค่ะแต่ที่พรธนารีสอร์ทเนี่ยนะคะเขาไม่อนุญาตให้น้องหมาเข้าพักค่ะเพราะเป็นนโยบายรักษาความสะอาดแต่ว่าสำหรับกิจกรรมทางรีสอร์ทบอกมาว่าเต็มที่ได้เลยค่ะคุณผู้ชมก็อย่าลืมตรวจเช็คน้องหมาของเรานะคะว่าพร้อมหรือเปล่าถ้าพร้อมก็มาลุยกันได้เลยค่ะเพราะว่าที่พรธนารีสอร์ทเขาก็มีกิจกรรมมากมายรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะ